เดี๋ยวโดดขึ้นบนโอ้โหโดดแล้วโดดแล้วชิบหายแล้วมันโอ้โหเดี๋ยวกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดดลงโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมกายวอล์กเกอร์และโอ้เดี๋ยวว้าวทืบมันทืบมันโอ้ my god ก็กราบโอ้โหกระโดดมาเดี๋ยวโอ้กูไม่ได้เปิดคลิปดีโอ้ยังไงวะเนี่ยคาโน่โอ้โหแตกแปลดแตกยังโอเคแตกแล้วโอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมเหมือนเดิมกายวอล์กเกอร์และนี่คือซีรีส์อาร์คเอดิชั่นนะครับเป็น EP ที่6แล้วทวนความเดิมตอนที่แล้วกันหน่อยนะครับว่าเราไปทำอะไรกันมาบ้างเมื่อพาร์ทที่แล้วนั้นนะครับเราได้ออกจากบ้านมาจับเจ้าช้างน้อยโจ๊กเกอร์นะครับผมหรือก็คือเจ้าบ๊อบโจ๊กเกอร์นั่นเองนะซึ่งก็จับยากพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็จับมาได้แต่ทีนี้อาเนี่ยมันต้องไปคราฟในโต๊ะดิมันไม่สามารถคราฟในตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกลับบ้านนะโดยที่ผมจะเดินกลับทางนี้นะครับผมจะอ้อมลงไปข้างล่างนะครับตามชายหาดนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความวุ่นวายนะครับผมเนื่องจากว่าหากเรากลับทางเดิมที่เรามาเนี่ยเป็นไงโอ้โหไม่กอดนะครับทั้งเป็ดทั้งงูทั้งอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ดิโลมึงตายซะอีลงลิ้นลงลิ้นอีโดนพี่ช้างกูเหยียบแบนไปเลยไงแต่ทีนี้นะครับนี่ไอ้ตัวนี้สีมันสวยมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยไอ้เจ้านี่มันชื่อว่าเซราโทซอรัสนะครับซึ่งมันน่าจับดีแท้แต่เนื่องจากว่าผมมีแค่นี่นะครับเป็นลูกหน้าไม้โอ้แตกโอ้กูจับไม่ได้แล้วโอ้โอ้ไม่จัดการพี่ช้างทืบมันเลยทืบมันใหญ่มาทืบกูไหนวะโอ้โหหยุดขี้คำรามกูขอบัฟด้วยได้ปะขอบัฟด้วยโอเคกูได้บัฟไหมเนี่ยได้อยู่นะครับได้บัฟอยู่ว้าวมึงโดนทืบแน่มึงโดนช้างกูทืบแน่พี่ช้างกูโหดมากนะครับงั้นไงงี้ล่วงไปเลยโอเคครับกลับบ้านกันนะเดี๋ยวเราครับอ่านแล้วก็เทสน้องบ๊อบโจ๊กเกอร์ของเราซะหน่อยนะครับและผมคิดว่านะครับเจ้าบ๊อบโจ๊กเกอร์ตัวนี้นั้นสามารถฟาร์มไม้ได้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นช้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นช้างมันต้องฟาร์มไม้ได้ดิใช่ไหมล่ะแต่จากที่ผมสังเกตนะครับเจ้าบ๊อบโจ๊กเกอร์เรามันวิ่งเร็วมากเลยล่ะดูดินะมันเร็วกว่าเมมโมสอีกนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการออกไปจากบ้านออกไปฟาร์มของอย่างเงี้ยนะซึ่งตรงนี้มันมีบอสเอาไงดีวะเฮ้ยตรงนี้มีโอ้โหจดไอ้เข้ยักษ์เลยเข้ยักษ์ก็น่าจับนะโอ้เดี๋ยวว้าวโอ้ฟาดหางไม่ช้างโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ตามกูมาไม่เอาไม่สู้หนีเลยโอ้โหเต็มตวัดหางใส่เราทีนึงเกือบพันนะครับเกือบพันโอ้โหเป็นอัลฟาไอตัวนั้นน่ะฮะโอ้โหแป๊บหนึ่งเป็นอัลฟาคาคาโลดอนโทซอรัสนะครับจากมอนสเตอร์นอส่งเข้าประกวดนะครับพร้อมกับเลือดอีกโอ้วูทำไมวุ่นวายจังเลยวะวุ่นวายมากเลยเนี่ยฮะวุ่นวายจริงๆเลยโอเคพาร์ทนี้นะครับผมคิดว่าผมจะไปจับจระเข้ยักษ์นะชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยจับมาก่อนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มีเทคพาราโซนี่ว่าผมขอเลียเลยละกันนี่ไงเทคพาราโซได้ออยได้เหล็กแล้วก็ได้อิเล็กทรอนิกส์มาเต็มเลยนะครับโอเคครับถึงบ้านสักทีดีที่ว่ามันมีทางขึ้นนะบ้านผมน่ะไม่งั้นเจ้าช้างลำบากเลยนะครับมันคงขึ้นสะพานไม้ของผมไม่ได้อย่างแน่นอนเลยนะว้าวในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วสวัสดีบ๊อบขาวบ๊อบเข้บ๊อบเขียวแล้วก็บ๊อบแหลมด้วยนะลูกนะไม่เจอกันตั้ง1วันเลย
ว้าวว้าวตกโอ้กระโดดแรงไปหน่อยตอลีโอเคครับไหนดูซิว่าเจ้าช้างเราเนี่ยมันมีศัพท์เรียกว่าอะไรฮะจะบ๊อบโจ๊กเกอร์ชื่อมันน่าจะอ่านว่าไดโนทีเรียมแหละโอเคแล้วแกเป็นใครเนี่ยไปเกะกะจริงๆเลยออกไปเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วมึงใครเนี่ยเป็นเทคพาราซอสีแดงแปลดเอามาก็ดีเหมือนกันจับดีกว่าทั้งกันเดี๋ยวซ่อมหน้าไม้ก่อนเลยนะเนื่องจากว่าหน้าไม้ผมเพิ่งพังไปตะกี้เลยไหนๆก็มาอยู่กับพี่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็มาเป็นบ๊อบอีกตัวหนึ่งเลยละกันนะครับมาไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีอยู่กับพี่ทำไมกูเดินช้าอย่างนี้วะเกิดอะไรขึ้นโอเคหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้อยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างเลยนะครับมาเราจะจับผมจะจับพลาซอตัวนี้นะครับเอาไปเฝ้าบ้านเราเนะเพราะว่าน้องเนี่ยมีสกิลพิเศษในการตรวจจับศัตรูที่เรามองไม่เห็นนะครับมาฮึบลมไปซะเจ้าพลาซอเจ้าบ๊อบเหล็กนะครับนี่เป็นไงความจีเนียสในการตั้งชื่อไดโนเสาร์ผมเนี่ยมันไหลมาเป็นกระแสน้ำเลยนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเจ้าบ๊อบเหล็กนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นเหล็กจากคนนะโอเคไหมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์รี่ทิ้งไว้อย่างนี้แหละแล้วก็ไปดูซิว่าเจ้าอานของช้างเนี่ยมันคาบในไหนกันแน่นะครับคือต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมในการเล่นอาร์คเนี่ยผมเอ้าอยู่นี่เองเลยโอเคตกลงคาบในตัวกูได้เลยแหละขาดไม้อีก314ไม่เป็นไรไปตบตีเอาได้นะครับไม้แป๊บเดียวคุณผู้ชมพอเข้าใจฟิลไหมว่าเวลาเราได้เล่นเกมใหม่ครับที่เราแบบมาเจออะไรใหม่ๆในเกมอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันว้าวมากเลยนะมันทำให้เรารู้สึกอยากเล่นนะครับแล้วก็หมดอาร์คเอดิชั่นก็เหมือนกันนะครับผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหมดนี้มาก่อนเลยนะครับทำให้ผมสามารถเล่นหมดนี้ได้อย่างมีความสุขนะตอนนี้ผมน่าจะคาบอานของเจ้าบ๊อบโจ๊กเกอร์ได้แล้วนะครับนั่นก็มาเลยดีกูจะได้ขี่ช้างแล้วนี่เอาไปเลยลูกบ๊อบโจ๊กเกอร์วู้ว้าวดูอานมันซะก่อนโอ้ my god มีหลังคาด้วยนี่บังแดดบังฝนบังขายโรตีไม่ใช่นี่ไงกูได้ช้างแล้วว้าวน้องวิ่งเร็วจัดๆวิ่งเร็วมากนะครับเอาละไหนเราลองมาเทสดาเมจกันหน่อยดีว่าเจ้าช้างเรามันทืบทีโอ้ทืบ2ทีเลยเหรออันนี้ผมกดคลิกแค่ครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกับผมเลยนะว่าถ้าทืบของเจ้าช้างเนี่ยมันดูเดือดเลือดพล่านขนาดไหนนะครับไปเลยลูกกระทืบปั๊มปั๊มมันไงกระทืบ2ขาหน้านะครับปั๊มปั๊มโอ้โหส่วนคลิกขวาเนี่ยจะเป็นการสะบัดงวงสะบัดงวงดาเมจเท่าไหร่วะแป๊บนึงตัวหนังสือบังการสะบัดงวงนะครับปังดาเมจ400นะครับกดตัว C นะครับเป็นการกระทืบเท้า1ครั้งพร้อมกับคำรามไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีสถานะอะไรขึ้นมาด้วยเอ่ย Defense Levelly นะครับผมนั่นก็คือบัฟในการเพิ่มการป้องกันอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยว่าผมต้องอัพอะไรให้เจ้าช้างดีวะจะอัพสปีดก็วิ่งโคตรไวอัพเลือดเหรออัพเลือดละกันนะครับอัพเลือดนะครับ 40,000 โอ้ my god อัพดาเมจหน่อยไหมเอาไว้ป้องกันตัวนะครับแล้วก็อัพน้ำหนักเยอะๆเอาไว้ฟาร์มของโอเคแดงเถือกเลยทีเดียวและนี่ก็น่าจะเป็นความสามารถพิเศษคร่าวๆของเจ้าช้างนะครับเดี๋ยวคงจะมีน้องๆมาคอมเมนต์เสริมใต้คลิปผมเองแม่งกายวอลเกอร์มันขี้เกียจมากเลยแต่ว่าตอนนี้เจ้าช้างเราเลื่อนมันรีช้ามากเลยว่ะผมควรจะไปจับหมูฮิวนี่ครับคิดว่านะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมผมว่าผมควรไปจับหมูฮิวว่ะแล้วก็เอามาฮิวเลือดให้กับไดโนเสาร์บ้านเรานะครับโอเคถ้าตอนนี้ก็ฝนตกอีกแล้วเลยผมเกลียดมากเลยนะครับฝนข้าไม่ชอบฝนมันเปียกเลยอับชื้นและทำให้ง่ามเท้าของฉันขึ้นเชื้อราได้ด้วยโอเคครับฝนหยุดตกพอดีเมื่อกี้แอบไปซ่อมหมวกมาแล้วนะครับ Merry Christmas ไปครับผู้ชมไปจับเจ้าหมูฮิวกันดีกว่าซึ่งเจ้าหมูฮิวนั้นนะครับผมเคยเจอมันเมื่อพาร์ทที่เราแอบจับบาริลนิกะจับบ๊อบเคครับเนี่ยผมจำได้ว่าผมเห็นมันอยู่ไกลๆนะ
อยู่ตามทะเลทรายแถวนี้แหละไม่น่าจะจำผิดนะครับเอ้ผมจำได้ว่าผมเห็นมันจริงๆนะไม่ได้มโนเพ้อพกนะครับเห็นจริงๆอยู่ข้างล่างเปล่าวะแป๊บหนึ่งเจ้าหมูฮิวแกอยู่ไหนหมดนี่เจอโอเคเจอแล้วนะครับมีหมูถึง1 3ตัวเลยนะครับเอาไงดีวะแล้วตูจะเทมมันยังไงดีเนี่ยเราคงต้องยังไงดีเอ่ยใช้แกร็บปิ้งฮุกโรยตัวดีไหม Nope หรือว่าวิ่งจุกยิง Nope หรือผมลองมาอยู่บนนี้ดีไหมครับบนหินก้อนเนี้ยหมูมันจะขึ้นได้หรือเปล่าเอ่ยลองดูก่อนนะครับไม่น่าจะขึ้นได้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรารีโหลดแกร็บปิ้งฮุกรอก่อนเลยลงตรงนี้กูตกเปล่าวะฮึบโอ้โหโอเคไม่ตกนะครับแต่ว่าแกร็บปิ้งฮุกเตรียมพร้อมเยี่ยมเจ้าหมูตัวนี้เวล120นะครับแล้วก็เจ้าหมูเผือกตัวนู้นเวลอ260เลยเลยแล้วก็ค่าสลบมันมีถึงโอ้โห13,000เฮ้ถ้าเราใช้เป็นหน้าไม้ยิงเนี่ยเราต้องยิงนานแค่ไหนก่อนน้องจะสลบวะโอเคครับเดี๋ยวผมลองยิงดูสักนัดหนึ่งก่อนนะว่าทำค่าสลบได้เท่าไหร่จากนั้นเราก็มาคำนวณกันว่าต้องใช้ลูกดอกทั้งหมดกี่ลูกนะครับไปไหนแล้ววะ150ใช่ไหม150ใช้ประมาณเนี่ยโอ้โหน่าจะพออยู่มั้งครับ99ดอกผมว่าพอนะแต่ว่าหน้าไม้เรานี่ดีผมว่าหน้าไม้น่าจะแตกก่อนหรือเปล่าเอ่ยเอาเป็นว่าเรายิงไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องของอนาคตเราค่อยว่ากันทีหลังนะอย่าไปซีเรียสเป็นการจับสัตว์ที่สุดแสนจะอีซี่นะครับแค่เราต้องยิงให้โดนก็แค่นั้นเองนะเล่นของใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับเพราะว่าเลเวลน้องเยอะมากเลยนะแม่งวิ่งไม่หยุดละมึงอย่าขี้โกงเฮ้ยมึงมานี่โอ้มันวิ่งรีเจนอย่าเออยืนตรงนั้นแหละยืนนิ่งๆเลยนะครับว้าวขอโทษบ๊อบแหลมแม่งยิงเต็มๆเลยติดปีกแม่งเอ้ยลูกตะนูห้อยอยู่ด้วยซอรี่ลูกนี่ไงฮะโหถ้าเกิดเราอ่ะเจอหินก้อนเดียวก็ง่อยไปเลยทำอะไรตูไม่ได้หรอกนะโอ้ยมาโอ้มันขึ้นได้ป๊อบแหลมโอ้มันขึ้นได้ทำไมไม่ขึ้นตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหเอาใหม่แม่งมีการแบบหลอกให้ตายใจแล้วก็ตลบหลังเราด้วยนะฉลาดจริงๆเชียว 8,000 แล้วอ่ะฮะผมว่ามันใกล้จะได้เวลาที่มันจะวิ่งหนีแล้วแหละนะน่าจะสักอีกสักเก้าสักพันหนึ่งอะสักหมื่นหนึ่งมันน่าจะวิ่งแล้วนะผมคิดว่าเนี่ยนะวิ่งมองหน้าเราแบบนี้นะครับแสดงว่ามันหนีแล้วนะครับเป็นไงอย่างที่ตูคิดไว้เลยนะครับไม่ต้องหนีโดนกูแน่ไอ้หมูแน่งหน้าไม้ตูจะแตกแล้วนะครับตอนนี้หน้าไม้ผมใกล้แตกแล้วอะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้อย่าลงน้ำหนูฉลามก็มาแดกมึงหรอกยิงหัวไปเลยนะครับยิงหัวไปเลยโอเคได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้มันขึ้นฝั่งหน่อยแล้วก็ค่อยยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งนะครับปิดฉากโอเคไหมเอาเฮ้ยเดี๋ยวล่วงในน้ำอีกแล้วเหรอไม่นะว่าแต่หมูกินอะไรวะกินเนื้อน่องเหรอตูต้องไปหาเนื้อน่องก่อนใช่ไหมเอ่ยโอ้ไม่นะออกซิเจนมึงหนาไหมเนี่ยไอหมู Nope โอ้ออกซิเจน700พอโอ้โหเดจาวูเหมือน3เขาเลยโอ้ยไม่เนอใครที่ยังไม่ได้ดูนี่ครับคลิปแรกของผมไปดูซะด้วยนะดูจับ3เขาแล้วแม่ง3เขาตายยังหัวร้อนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับตายในน้ำนะอาการเดียวกันเป๊ะแต่ตอนนี้นะครับเราต้องการเนื้อน่องว่ะเอาไงดีวะกลับบินกลับแอลที่บ้านดีกว่าเนื้อน่องไปป๊อบแหลมลูกสปีดเลยกูถึงแล้วจอดโอเคไอ้ป๊อบแดงไหนโอ้เนื้อน่องว้าวเยอะมากไปครับเนื้อน่องเพียบไปก่อนไปเลยสปินไปลูกสปินไปหมุนไปอีกทีนึงโอเคไม่รู้จะหมุนทำไมนะครับแต่ว่าหมุนไปก่อนปึ๊บถึงแล้วนะครับฝากน้ำอย่างนี้เลยไงมาอย่าเพิ่งตายออกซิเจนโอ้โหออกซิเจนแทบหมดแล้วนะครับเอาไปเนื้อน่องโอ้ตื่นไหมเนี่ยตื่นเธอขอร้องนะ
35% 39% 44% 48% กูจะพูดทำไมวะเนี่ยออกซิเจนเหลือ300อุ้ยแป๊บนึงออกซิเจนกูก็จะหมดเหมือนกันนะครับTikTok TikTok ทันอยู่90แล้ว80แล้วนะครับทันอยู่โอเคผมว่าทันว่ะเรียบร้อยนะครับโอ้โหเย้ฮ่าอดีตไม่ซ้ำรอยนะครับปัจจุบันไม่ซ้ำเติมเราเยี่ยมไปเลยเอาน้องกลับบ้านเลยนะครับมาลูกโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวครับอ่านให้เจ้าบ๊อบครามของเราก่อนเลยละกันนะครับที่ตั้งชื่อบ๊อบครามนะครับเพราะว่าน้องมีสีเป็นสีครามนะสวยงามมากครับผมโอเคครับมาลูกบ๊อบครามเยี่ยมแล้วก็ตั้งชื่อให้น้องว่าบ๊อบครามอย่างที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ด้วยนะครับเรียบร้อยส่วนเจ้านี่บ๊อบโจ๊กเกอร์เรายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมเอ่ยมาครับบ๊อบโจ๊กเกอร์เยี่ยมเทสดาเมจหน่อยนะครับว่าน้องเนี่ยแจมบ้าวแค่ไหนอุ้ยตีแรงเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะกดตัวซีล่ะ nope ตัวเอ็กล่ะ nope คอนโทร nope ตัวอาร์ nope เอ้ามีอะไรนะครับน่าจะมีแค่นี้พร้อมกับสกิลฮิลลิ่งแฟกเตอร์นะครับผมมาเลยครับฮิลให้พี่ช้างนะอุ้ยไปนานขนาดนี้พี่ช้างน่าจะเลือดเต็มแล้วมั้งเนี่ยมันยังไม่เต็มอีกเลยโอเคมาฮิลเลยนะครับฮิลเลย enable healing passive นะครับเยี่ยมไหนดูดิเลือดเด้งอยู่หรือเปล่าโว้เด้งช้าเขาได้คิดนะครับพี่ช้างเราเนี่ยโอ้โหอุ้ยเด้งไวอยู่ทำไมเล่นไปแต่ว่าอาหารน้องดิไม่เงยอาหารน้องแทบไม่เด้งเลยนะครับหมดละหลอดอาหารหมูตูไม่เป็นไรโอเคน้องก็กินหญ้ากินอะไรแถวนี้ไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพี่ช้างเนี่ยไปลองฟาร์มไม้ดูนะครับว่าจะฟาร์มได้เยอะสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมเริ่มจากตีต้นไม้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับปั๊มเข้าให้ในไม้วะโอ้โหมาแต่เบอร์รี่กับไฟเบอร์หรือว่าต้องคลิกขวาหรือเปล่าฮึบนี่ไงไม้มาเพียบเยี่ยมไปเลยนะครับฟาร์มไม้เลยใช้งวงสะบัดนะครับได้ไม้มาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมเฮ้ยเจ้าบ๊อบตื่นแล้วนี่หว่าบ๊อบบ๊อบเหล็กของเรานะครับเยี่ยมเลยลูกมาบ๊อบเหล็กนะครับผมเนี่ยผมจะได้เอาไปเปิดโหมดลาดตระเวนเอาไว้ที่บ้านนะเฮ้ยโหมดตรวจสอบมหาศัตรูนะครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เจ้าบ๊อบโจ๊กเกอร์เรามันแดงๆก็เพราะว่าเมื่อกี้ผมบังเอิญเดินตกจากหน้าผานะครับแม่งนิดเดียวเองแดงอีกละเลือดโอ้โหเพิ่งยิงมาเมื่อกี้ไม่เงยโอเคครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นรั้วฮิลล่าวอลนะครับล้อมรอบบริเวณบ้านเราไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เจ้าเหล่าบ๊อบทั้งหลายนะครับผมเผื่อมีตัวอะไรที่อันตรายหลุดรอดออกมาซึ่งกำแพงที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นวูดเดนฮิลล่าวอลนะครับเป็นมอดเสริมนะครับผมซึ่งผมเคยใช้ให้ดูแล้วในซีรีส์พายเรียไมโทสใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนะครับมาเลย100ได้ไหมเอ่ยได้ด้วยแหลมลนประตูเบมอดเกตของพวกเรานะครับจะวางกงนี้ได้ไปเอ่ยนี่เลยนะครับทางขึ้นทางลงของบ้านเรานะส่วนรั้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็วางตรงนี้เลยรั้วเปิดไปแบบนี้เลยนะครับถ้าไงขอวางรั้วแป๊บนึงละกันวางเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันนะครับคุณผู้ชมA few moments later นี่เป็นไงคุณผู้ชมหล่อเท่ไหมรั้วบ้านผมนะครับดูเหมือนชนเผ่ายังไงอย่างนั้นก็ได้อยู่อ่ะกันได้ละแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะครับเวลาออกไปไหนมาไหนแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวครับบานประตูใส่เลยดีกว่านะครับโอเคปิดประตูเรียบร้อยนะครับแน่นหนาไม่มีตัวอะไรขึ้นมาบ้านตูได้อย่างแน่นอนโอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมของไปสักเล็กน้อยแล้วนะซึ่งก็จะมีซ่อมรองเท้าไปแล้วนะครับซ่อมรองเท้าซ่อมกางเกงแล้วก็ซ่อมหน้าไม้นะครับแต่ว่าหน้าไม้นี่เปลี่ยนเป็น grappling hook ดีกว่านะครับฮึบแล้วเราก็จะออกไปจับจระเข้ยักษ์กันเลยนะครับผมซึ่งเจ้าจระเข้ยักษ์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วมันต้องใส่กิลิสูตรด้วยหรือเปล่าวะเหมือนมีน้องเคยพิมพ์มาอยู่นะครับว่าต้องใส่กิลิสูตรไปย่อง
ป้อนอาหารใส่ปากเจ้าจระเข้นะครับแล้วก็นี่นะครับกิลลี่สูตรแต่ว่ามันต้องใช้เป็นออร์แกนิกโพลิเมอร์ต้องไม่มีออร์แกนิกโพลิเมอร์เลยต้องไปหาเพนกวินไม่ก็ไอเป็ดน้ำอ่ะชาวบ้านเรามีไหมเป็ดเหมือนไม่เคยเห็นเลยว่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปจับกันเลยดีกว่านะกิลลี่สูตรอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าต้องใช้จริงๆก็คงต้องเป็น EP หน้าละล่ะนะเพราะเราต้องไปฟาร์มเพนกวินนะครับซึ่งอยู่นู่นอยู่เขตหิมะนะครับไกลแสนไกลโซนซ้ายบนนู่นนะครับโอเคครับไปกันเลยเจ้าเอ๋กบของเราว่ายน้ำเร็วนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วแต่ว่ารอบนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับกายกบกายแต่เรามีบ๊อบน่ารักหรือว่าน้องนาคมาด้วยนั่นเองมากันถึง3ชีวิตเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้มีโอ้โหเป็ดมันเยอะจังวะไม่เอาไม่สู้แม่งเป็ดจบตบเจ็บมากนะครับนี่หรือเปล่าจระเข้ Nope ยักนั่นนี่ว้าวว้าวโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหตามเราควานไม่เลิกเลยนะได้ดิอีกบกูเวลเยอะมากฟาร์มเวลมาอย่างหนักหน่วงทำไมมึงไม่ตายสักทีวะกบกูครึ่งหล่อแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้ไม่ไหวโอ้โหบริโนิกมันวิ่งเร็วมากแต่ว่าเราก็เร็วกว่าเพิ่งออกจากบ้านมาได้แป๊บเดียวเองกบตูครึ่งโลแล้วแหละอะไรกันครับเนี่ยป่าเมซอนป่าอาถรรพ์จะได้จับจระเข้หรือว่าจะได้กลับโอ้โหมันขึ้นมาโอ้ขึ้นมาได้อีกเนี่ยมีฉลาดเหรอมีฉลาดมีความฉลาดเพิ่มว่ะไม่ได้กาอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับลาก่อนละกระโดดยาวๆไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคหลุดยังวะถ้าตามมาอีกนะเดี๋ยวจะโดนบอกเลยหุ้ยนี่ไงเฮ้ยตามจริงว่ะเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยมึงทำอะไรมึงวะไอเป็ดก็ตามนะครับเราก็โดดขึ้นบนฮึบโว้ยโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วชิบหายแล้วโอ้โหหลุดเดี๋ยวโอ้โหปวดหัวแล้วเนี่ยหอกมาหอกทิมโอ้โหจระเข้ยักษ์เหรอไม่โอ้โหขาน้องมาจากไหนก่อนขาน้องมึงมาจากไหนก่อนฮึบกบมาลูกคนตายแล้วลูกโอ้โหมึงเก่งเดินเยอะโอ้กูรอดอยู่รอดมาได้ไงวะเนี่ยตึงมากไม่เงยเมื่อไหร่กูจะหมดธุระกับป่านี้สักทีวะกบผมเกือบแตกเนี่ยเดี๋ยวปั๊มเลือดให้น้องก่อนเลยนะครับไม่เงยไปตามหาจระเข้กันต่อเลยนะครับผมเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงแต่ว่ามีไอ้เป็ดอ่ะโอ้มีไอ้เป็ดเฝ้าอยู่ดิเท่าไหร่วะวิว40เองเฮ้ยข้างล่างก็มีอีกตัวว่ะเฮ้ยตัวนี้280เหมือนกันพาสซีฟเทมนะครับแต่ว่าแดดจะทำยังไงให้มันอ้าปากได้บ้างวะเนี่ยมันกำลังไล่งับคนอื่นไปทั่วเลยนะครับแสดงว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะอย่าให้มันกัดอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บริเวณนี้นะครับโอ้กบกูตีเบามากกบตีเบามากนะครับผมว่าผมต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ให้หมดเลยนะเนี่ยไอ้เป็ดก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราล่อไอ้เป็ดไปที่อื่นดีกว่านะเนี่ยมาว้าวติดโอ้เป็ดสตันกูอีกแล้วครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยกบโนมาให้โอ้โหติดกาอากาศกบไม่บ๊อบโอ้โหบ๊อบกูแตกโอ้บ๊อบกูแตกโอ้ไม่นะโอ้ยพวกแกไม่คุ้มมาดีว่ะโอ้โหผมจะไม่ทนอีกต่อไปไม่เงยกบกูเพิ่งจับมาได้พีเดียวแล้วคือมันตีแบบต้องกลับไปเก็บของก่อนไม่อยากกลับไปแล้วนะโอ้เศร้าว่ะคุณผู้ชมมันเศร้าเนี่ยโอ้มันติดอ่ะมันติดมากเลยพวกเป็ดโง่ดิ
พวกมึงนี่แหละไงวะกูยังเกลียดเลยเป็ดไม่เงยอยากจะเอาหมดออกจริงๆแต่เอาใส่เข้ามาแล้วออกเดี๋ยวแม่งอายคุณผู้ชมหาว่าตูขี้แพ้นี่ไงศพตูยังอยู่กันอีกเลยยังอยู่กันอีกหรือเฮ้ยเปลี่ยนเพลงด่วนมาโอ้โหกัดเข้า500ถึงป่ะโอ้โหโอ้โหนั่นไงนั่นไงกัดแรงมากนะบอกให้รู้ศพก่อนเลยนะครับของแม่ถ้าไม่เสียดายเนี่ยปิกแอคฟ้ากับขวานเหลืองนะผมไม่กลับมาเก็บหรอกนะครับของอ่ะกูไม่กลับมาเก็บของเด็ดขาดนะบอกเลยโอเคมาเรามีเนื้อน่องหรือเปล่ามาจับจระเข้กันดีกว่านะครับไหนเอ่ยเฮ้ยอ้าปากแล้ววะเฮ้ยอ้าปากเร็วคุณผู้ชมอ้าปากแล้วอ้าปากแล้วเราย่องไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไปป้อนกดอีโอ้โอ้เป็ดมาอีกแล้วเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหตึกตักตึกตักอย่าอย่าเป็ดอ่ะโอ้โหเบงปอเต็มเลยเบงปอเต็มเลยพอกบกูตายปุ๊บเบงปอมึงมาเป็นหมู่บ้านเลยนะเหลือจะเชื่อโอ้โหตาจะไหลว่ะโดนหาตั้งนานไม่เจอเพลงปอสักตัวไม่เงยมึงอีกตัวนึงเออมาไปดิมาดิมาเช็ดแขนเช็ดแขนนะครับครึ่งหลอดเลือดลงไปเกือบพันเอาใหม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวรอจระเข้อ้าปากแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอัพเลือดอัพอะไรดีวะตามน้ำหนักอัพเลือดโอเคเดี๋ยวรอน้องเราอ้าปากแป๊บนึงเนี่ยแล้วก็เราจะได้เข้าไปป้อนอาหารให้น้องนะครับเมื่อกี้แม่งมันอ้าหลอกเราอะพอเราเข้าไปปุ๊บแม่งมันงับใส่กูเลยนั่นไงโอ้โหคำเดียวคำเดียวม่องเลยเหรอดีโลแตกเลยโอ้ my god แล้วถ้ากูโดนกูจะแตกมั้ยเนี่ยเราแค่อย่าเข้าด้านหน้านะครับเราเข้าด้านข้างน้องก็พอนะอย่าไปโดนตัวน้องครับแล้วก็ป้อนโอเคป้อนไปแล้ว1คำนะครับนั่นไงป้อนไปแล้ว1คำนะครับนะฮะติดใจจะเอาอีกคำละสิฮะเออเป็ดไม่เออดูเหมือนว่าไอ้คำของมันคือมันจะแดกตูนี่แหละไม่ได้จะแดกเนื้อน่องละโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหอย่าทำอะไรบับเค้กเลยแม่งเอ้ยจะหมดบ้านแล้วเทมยากจังวะเทมยากกว่าที่คิดนะครับแม่งเอ้ยวันนี้เสียกบแล้วก็ตายอีกหัวร้อนไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าตายอีกปิดคลิปเลยนะไม่เล่นละร้อนมากเลยนะครับตอนนี้เราเปิดโหมดติดตามได้หรือเปล่าโอเคได้นะครับฮะงูมาโอ้โหทำไมต้องเลือกมาจับจระเข้ด้วยวันนี้อะกายวะเกยทิมดิ้นแทงก่อนนะครับกับหอกมหัศจรรย์ของเราไปไหนแล้วว่าจระเข้ตูอยู่นู่นนะครับอยู่นู่นมาเดี๋ยวชีวิตอะไรครับเนี่ยงูมันตีกู 2-3 ทีกูสลบเลยอย่านะได้ยินเสียงหมูอยู่ข้างๆนี่ครับโอเคกูฟื้นละไปจับจระเข้กันต่ออ้าปากหน่อยน้องมาน้องมาโอเคอ้าปากแบบนี้นี่ครับมันจะแดกเรานะครับไม่ได้แดกเนื้อน้องอย่างแน่นอนเราต้องล่อมันมาใกล้ๆบนฝั่งหน่อยละกันน้องจะได้แบบไม่ไปไหนไกลมากนะครับแดกหมูไปก่อนขอร้องหิวโอ้โหอีกแล้วเป็ดพี่ป๊อปเคช่วยกูด้วยกูเกลียดเป็ดกูเกลียดเป็ดนี่ไงอ้าปากแล้วโอเคอ้าปากแต่ว่าน้องเดินอยู่ว่ะถ้าเราไปป้อนได้ไหมอย่า
มันโอ้โหมันล่องจ้องจะลอกกูอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้จระเข้ยักษ์เอ้ยเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอก่อนรอให้มันแดกกูหรือไงโอ้ไปก่อนโอ้โหไปอีกแล้วโอ้ติดหมูเกือบแตกเดี๋ยวมาจากไหนวะโอ้โหโว้มันโอ้โหเดี๋ยวกูติดอะไรเนี่ยเฮ้ยโดดลงฮึบโอ้โหกูตายอย่างนี้กูโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้อะไรวะเนี่ยปัดโอจระเข้มากดกัดไม่ได้เดี๋ยวโดนจระเข้โอ้โหขอบใจที่ช่วยเหลือโอ้โหเลือดแตกโอ้โหดูดิปีก5วิเลือดโอ้อีกแล้วจระเข้มันโหดจังเลยเนี่ยเก็บเฮ้ยเก็บนี่ไงเก็บ